ข้อมูลจากมูวิดกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของไทยติดอันดับท็อป5เมืองที่มีรถติดมากที่สุดในโลกและติด1ใน3ของเมืองที่ใช้เวลาเดินทางไปทำงานมากที่สุดปัญหารถติดยังเป็นต้นเหตุสำคัญในการสร้างมลภาวะทางอากาศทำให้กรุงเทพติดอันดับต้นๆของโลกเมืองที่มีค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐานเป็นประจำทุกปีและนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นหนึ่งในมาตรการสำคัญที่หลายเมืองใหญ่ทั่วโลกนำมาใช้แก้ไขปัญหารถติดและมลภาวะที่เกิดขึ้นคือการเก็บค่าธรรมเนียมรถติดค่าธรรมเนียมรถติดหรือ congestion charge คือค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ใช้รถยนต์เมื่อขับเข้าไปในพื้นที่ที่มีปัญหาการจราจรติดขัดสูงในช่วงเวลาที่มีปริมาณรถยนต์ขับข้างเพื่อส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะให้มากขึ้นจากการศึกษาของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรรวมกับสำนักงานองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมันพบว่าสถิติการจราจรของไทยในปี2566ช่วงเวลา 7:00 น.ถึง 19:00 น.ใน6เส้นทางได้แก่ทางแยกเพชรบุรีถึงทองหล่อมีปริมาณจราจร 60,112 คันต่อวันทางแยกสีลมนราธิวาสมีปริมาณการจราจร62,453 คันต่อวันทางแยกสาทรนราธิวาสมีปริมาณการจราจร 83,368 คันต่อวันทางแยกปทุมวันมีปริมาณจราจร 62,453 คันต่อวันทางแยกราชประสงค์มีปริมาณจราจร 56,235 คันต่อวันและทางแยกประตูน้ำมีปริมาณการจราจร 68,473 คันต่อวันกระทรวงคมนาคมวางตุ๊กตาจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถติดไว้ที่ 40-50 บาทต่อวันเป้าหมายจัดเก็บในเส้นทางที่มีรถไฟฟ้าเพราะประชาชนจะมีทางเลือกในการใช้รถสาธารณะทดแทนได้แต่ก็จะมีเส้นทางเลี่ยงสำหรับผู้ที่ใช้รถยนต์ด้วยเช่นกันส่วนเงินที่ได้จากการจัดเก็บจะถูกนำไปใช้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเมืองเช่นขยายเส้นทางเดินรถการปรับปรุงสภาพถนนการสร้างทางจักรยานซึ่งจะทำให้เมืองน่าอยู่มากขึ้นส่งผลดีต่อสังคมในระยะยาวก็ได้มีการศึกษากันในหลายประเทศนะครับว่าที่จะป้องกันเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาเรื่องรถติดได้ก็คือจะต้องมีการเก็บเงินเรื่องเรียก congestion charge นะครับซึ่งในขณะนี้เองก็ทางกระทรวงเองก็ได้มีการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อมาศึกษาในรายละเอียดนะครับว่าจะเก็บที่ไหนอย่างไรแล้วผลประโยชน์จะเกิดกับประชาชนได้อย่างไรผมเชื่อว่าถ้าประชาชนมาใช้รถไฟฟ้าในราคาถูกขึ้นมากก็จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวดีขึ้นการที่จะเก็บภาษีรถติดยังไงก็แล้วแต่จะให้มีการศึกษาก่อนนะครับแล้วศึกษาว่าผลดีไม่ดีอย่างไรหลังจากนั้นก็จะอธิบายประชาชนฟังครับก็ผมก็เห็นด้วยนะครับผมว่ามันจะได้ช่วยลดการจราจรในพื้นที่ด้านในเพราะว่าบางทีคนที่ขับรถจากชานเมืองมาเนี่ยเขาไม่ค่อยใช้รถสาธารณะกันเพราะว่าระบบขนส่งเมืองชนในกรุงเทพเนี่ยจริงๆแล้วมันก็สะดวกสบายแล้วตอนนี้นะครับผมคิดว่าดีนะเพราะว่าอะไรหนึ่งก็คือคนที่จะใช้รถเนี่ยถ้าจะเข้าไปในโซนที่มีรถติดหนักๆไม่ว่าจะเป็นสุขุมวิทแยกอโศกถนนรัชดาสาทรสีลมอะไรพวกเนี้ยมันรถจะติดหนักมากถ้าเขาเห็นว่ามันเสียตังค์แล้วเนี่ยเขาจะใช้รถสาธารณะมากกว่าไม่ว่าจะเป็นBTS หรือว่า MRT อะไรพวกเนี้ยเอาในโซนที่ไม่ต้องจ่ายตังค์ก็คือจะใช้รถตัวเองมากกว่าแบบนี้อย่างไรก็ตามขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมรถติดทั้งราคาเส้นทางที่จะจัดเก็บและประโยชน์ต่อประชาชนคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ6เดือนถึง1ปีทีมข่าวเศรษฐกิจรายงาน